ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านค่ะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสในการเรียกร้องร้องเรียนหรือนำปัญหานะคะต่างๆมาแชร์กันซึ่งรายการนี้นะคะออนแอร์ทางช่อง MVTV 104ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะเลขเดียวกัน104นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านตอนนี้หลายคนบอกว่าเห็นหน้าเห็นตาคุ้นหน้าคุ้นตาผู้ชายคนนี้มากมายเหลือเกินจากหลายช่องทางนะคะนั่นคือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เมย์ครับสวัสดีค่ะจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะก่อนอื่นค่ะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่เพิ่งได้รับมานะคะเขาบอกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศคนดีนะคะจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะคะสาขาบุคคลจิตอาสาค่ะรางวัลนี้ค่ะเอกแล้วพี่เมย์ฟังหน่อยสิไปได้มายังไงก็ด้วยตั้งแต่3ปีกว่าๆที่เราทำงานตั้งแต่เรื่องโควิดแล้วก็ช่วยคนมานะครับพี่เมย์ก็ทำงานเยอะครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆนักข่าวอาชญากรรมเนี่ยเกือบทุกวันจนพี่เขาบอกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราเจอหน้ากันเนี่ยแบบเกือบทุกวันจริงๆนะพี่แล้วก็มีเคสไปทำตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะครับพี่เขาก็มองว่าสิ่งที่พวกเราทำไม่ใช่เฉพาะผมนะครับมันคือกลุ่มสายใหม่ต้องรอดมันคือสิ่งที่เราทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้คือสิ่งที่พี่เขาบอกมานะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเห็นทำงานหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ประชุมคณะกรรมการของผู้สื่อข่าวอาชญากรรมอ่ะพี่ว่าเราเหมาะสุดคือในที่ประชุมอ่ะบอกว่าให้มาบอกกับสายใหม่ต้องรอดหน่อยว่าเขาเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัลนี้อะไรเงี้ยเนื่องจากทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าถ้าสมมติเป็นนางงามนะต้องบอกว่าสมมงนะถ้าเป็นนางงามนะภาษานางงามสมัยนี้นางงามฮิตไงต้องอิงกระแสนิดนึงนะคะต้องบอกว่ารางวัลนี้นะคะเหมาะสมมากกับสายใหม่ต้องรอดค่ะเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะอย่างที่บอกว่าคุณเอกภพหรือว่าน้องเอกนะคะเป็นตัวแทนแต่เอกบอกแล้วเอกให้เครดิตนะคะทั้งทีมนะคะต้องบอกว่าให้เครดิตทั้งทีมนะคะนี่คือตัวแทนของ1นะคะ1คนเท่านั้นนะคะที่มาเป็นกระบอกเสียงให้เราเห็นแต่จริงๆเบื้องหลังของเอกเนี่ยมีทีมงานใช่ครับมีทีมงานนะคะซึ่งต้องบอกว่ารางวัลนี้นะคะต้องยินดีกับทีมงานด้วยใช่ครับนะคะที่เหนื่อยมาด้วยกันนะคะวันนี้สภาพคุณเอกกับพบของเรานะคะตาร่วงโรยมากค่ะหน้าตาเหมือนง่วงนอนมากค่ะเมื่อคืนแน่นอนประมาณ04:00ครับพี่ประมาณ04:00ใช่ครับนี่คือสภาพที่ดิฉันเห็นจริงจังนะคะต่อหน้านะคะทีมงานต้องเตรียมชากาแฟไว้คุณเอกหน่อยนะคะโอเคอ่ะเรามาอัปเดตกันหน่อยสายใหม่ต้องรอดนะคะว่าตอนนี้นะคะคนรู้จักสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะถ้าสมมติว่ารุ่นของพี่เมย์อายุ40กว่าถ้าเรานึกถึงเรื่องของผู้หญิงพี่เมย์จะนึกถึงคุณปวีณานึกออกใช่ไหมเอกนึกภาพออกไหมแต่ตอนนี้นะคะเวลาคนเดือดร้อนนะคนไม่ไปหาตำรวจนะจะต้องไปหาคุณเอกภพก่อนแล้วคุณเอกภพจะพาไปหาตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนนึกถึงเราเยอะขึ้นก็อาจจะด้วยที่ว่าพอเราทำงานเยอะขึ้นใช่ไหมครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับฝากความหวังไว้ให้กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคมตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมอ่ะครับพี่เมย์เขาก็เลยมาหาเราเพื่อที่คิดว่าการเดินไปหาเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะช้านะครับแต่จริงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ของรัฐเพราะว่าจริงๆแล้วหลายเคสหลายคดีเนี่ยเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะพี่ๆตำรวจเขาก็ทำคดีไปนะครับทำคดีไปเพียงแต่ว่าการสื่อสารระหว่างตำรวจกับประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับการสื่อสารที่เราของทางทีมสายใหม่ต้องรอดประสานกับประชาชนเพราะว่าพี่ตำรวจเนี่ยเขารับคดีเยอะอาจจะไม่มีเวลาคุยไงครับพอไม่มีเวลาคุยเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคดีฉันมันล่าช้าไหมคดีฉันไม่คืบหน้าหรือเปล่าก็เลยมาหาเราเราก็เป็นเพียงตัวกลางนะครับพี่ครับเป็นเพียงตัวกลางที่เชื่อมระหว่างประชาชนกับเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต่างๆที่ประชาชนรู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้ความเป็นสื่อกลางเนี้ยประสานไปแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจหลายเคสที่พี่น้องประชาชนมาร้องเราว่ามันไม่คืบหน้านะครับพอเราประสานพี่ๆตำรวจไปแล้วพี่ๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับอยู่แล้วเราก็จะได้กลับมาบอกเขาว่าเออพี่ครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวอีก2วันจะจับตัวแล้วนะครับอะไรเงี้ยประชาชนก็จะอุ่นใจบอกโอ้เนี่ยพี่โทรหา
พี่ตำรวจเขาก็ไม่รับสายเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่ตำรวจเขาก็ยุ่งอยู่ทั้งวันนะครับเอกพี่ถามหน่อยว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยว่าสายไหมต้องรอดทำงานอยู่ตลอดนะคะคุณตำรวจก็ทำงานแหละครับเอกว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรที่สายไหมต้องรอดในอดีตกับสายไหมต้องรอดในปัจจุบันที่มันมีความแตกต่างที่เอกพอจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ผมว่าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมครับพี่เอพอยังไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเราก็จะทำงานไม่เยอะวันหนึ่งมีเรื่องร้องเรียนสัก3เรื่อง4เรื่อง5เรื่องอย่างเงี้ยครับเราก็จะสบายๆทำงานแบบแก้ปัญหาได้สบายๆอะไรเงี้ยครับนอกจากโควิดนะครับเพราะโควิดเยอะอยู่แล้วแต่พอมาปัญหาสังคมเนี่ยเมื่อก่อนไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาสังคมที่ร้องเข้ามาที่เราเนี่ยวันนึงประมาณ100เรื่องเรื่องเนี่ยเราก็ต้องแบ่งทีมงานว่าทีมงานคนนี้ดูด้านนี้ดูด้านนี้ดูด้านนี้นะประสานความช่วยเหลือไปคือผมจะเน้นว่าทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนร้องเข้ามาที่เพจเราอะทุกเรื่องต้องได้รับการประสานงานทุกเรื่องต้องได้รับการแก้ไขนะครับคือจากเขาทุกมา100นึงเงี้ยเราต้องผ่อนให้เขาเหลือสัก50ให้ได้เอาผ่อนให้ได้แต่พี่เมย์สงสัยอ่ะเอกมันมีตั้งแบบว่าวันละประมาณ100เรื่องนะประมาณนะคุณผู้ชมประมาณอาจจะบวกลบนะคะแล้วเอกจะบริหารจัดการยังไงคะเราต้องแบ่งเรื่องไงครับว่าเราจะมีทีมงานของเราอ่ะเยอะอยู่แล้วครับเราก็จะบอกทีมงานว่าทีมงานเนี้ยคอยแก้ปัญหาเรื่องนี้คือแอดมินเนี่ยแอดมินเขาจะดูคำถามใช่ไหมครับว่าปัญหาเนี้ยอย่างเช่นปัญหานี่นอกระบบเขาก็จะประสานทีมงานคนนี้ไปแก้ไขนะทีมงานคนนี้แต่ทุกเรื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะสรุปเข้ามาผมจะมีไลน์กลุ่มของพวกผมเงี้ยเขาจะสรุปว่าเคสนี้นะเราประสานเรื่องนี้ไปแล้วประสานโรงพักไปแล้วนะความคืบหน้าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีรีพอร์ตกลับมาว่าแต่ละเคสอะไรถ้าเคสไหนประสานไม่ได้เนี่ยเขาก็จะรีพอร์ตว่าเฮ้ยเคสนี้เกินกว่าที่เราจะสามารถทำได้นะเราก็ต้องใช้วิธีอื่นอีกในการทำงานครับโอเคตอนนี้คุณผู้ชมครับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะต้องยอมรับนะคะว่ามีหลายเรื่องเข้ามาเยอะมาก อยากทราบว่าในเพจสายใหม่ต้องรอดมีแอดมินประมาณสักกี่คนคะแอดมินอยู่แค่3คนครับ โอ้ตายแล้วสำลักน้ำอุ่นเลยค่ะตอนเช้านี้นะแอดมินมี3คนครับแต่เคสมาเป็นร้อยต่อวันนะคะแอดมิน3คนนี้ต้องทำงานอย่างหนักเลยนะแอดแล้วแอดมิน3คนนี้เขาก็ทำงานมีงานประจำของเขาด้วยนะครับใช่ ทีนี้พี่เมย์กำลังจะถามคำถามต่อไปเลยค่ะว่าในเมื่อเขามีงานประจำของเขาด้วยแล้วเอกเอาค่าใช้จ่ายส่วนไหนมาให้เขาในการดูแลเพจหรือดูแลตัวเองพี่เมย์เรียนตรงๆว่าพนักงานทีมงานทุกคนของเราเนี่ยไม่มีใครมีเงินเดือนทุกคนเขามีงานประจำแล้วทุกคนคือผมโชคดีไงครับที่ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยเป็นจิตอาสาจริงๆค่ะเป็นจิตอาสาที่เสียสละค่ะอย่างเช่นเนี่ยไปกับผมเนี่ยทุกคนก็บางทีคร่าวๆเนี่ยบางทีก็ออกเองเราก็เลี้ยงบ้างออกเองบ้างเนี่ยแต่ว่าทีมงานไม่ซีเรียสเลยครับเพราะเขาทำงานเอาเวลาว่างเว้นจากการทำงานของเขาออกมาอย่างน้องๆบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นแบบร้านอาหารช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับกลางวันเขาว่างเขาก็จะพี่ผมว่างกลางวันครับเดี๋ยวผมขับรถไปให้อะไรเงี้ยครับก็โชคดีเราจะได้คนแบบนี้มาเอกถามจริงๆไม่มีเงินสนับสนุนหรอซัพพอร์ตจริงๆไม่มีครับพี่เมย์ผมยืนยันไม่มีเพราะผมไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเพจผมมันเพจที่ไม่มีคนที่รับบริจาคนี่คือตั้งใจจี้ให้นะคำถามนี้ตั้งใจจี้น้องเอกให้เลยนะว่าแบบมันไม่มีเงินเหรอไม่มีบัดเจ็ตเหรอไม่มีใต้โต๊ะมาช่วยเลยเหรอไม่มีครับเพจผมไม่เปิดบัญชีรับบริจาคพี่เมย์มันจะมีก็แค่แบบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่แบบเล่นวงแชร์กันแชร์ทานข้าวแชร์ผู้ใหญ่ครับแชร์ผู้ใหญ่ก็จะถามบางทีก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะไม่ใช่ครับ เป็นแชร์ทานข้าวกันแบบผู้ใหญ่ในพื้นที่เราเงี้ยค่ะอย่างวันก่อนนี่ก็จะมีพี่อย่างเช่นพี่สุรพงษ์ชีวพงษ์ประธานหมู่บ้านอมรินทร์3ผัง1เนี่ยแถวๆเนี้ยก็ถามเฮ้ยเอกอยู่ยังไงวะมันไม่มีมันไม่รับบริจาคบอกไม่รับอ่ะพี่สุรพงษ์ยังงงอ่ะแล้วพี่เมลดาจะไม่งงได้ไงแกบอกเอางี้เดี๋ยวกูช่วยค่าน้ำมันเว้ยอ่ะเดี๋ยวถามพี่น้องในกลุ่มแชร์เฮ้ยมารวมกันคนละ 1,000 2,000 3,000 ช่วยเองไปสัก 10,000 20,000 เว้ยช่วยค่าน้ำมันลดไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่แต่เราจะให้เปิดบัญชีรับบริจาคแล้วบอกผมขอบริจาคผมไม่อยากทำเงี้ยทำไมผมมีความรู้สึกว่าเอกทำไมในเมื่อหลายๆเพจนะคุณผู้ชมนะที่เราเห็นนะหลายๆเพจเปิดมาเพจหมาแมวนู่นนี่นั่นจรจัดหรือว่าล่าสุดพี่เมย์เห็นเพจอะไรนะเปิดมาที่น้องบาสเด็กดีที่แบบไฟดูดอะไรประมาณนี้แต่แอดมินได้ข่าวว่ามีปัญหากันอยู่นะไอเนี้ยก็ต้องพิสูจน์กันไปแล้วก็มีหลายเพจที่เปิดขึ้นมาได้เงินและได้เงินเยอะมากทำไมของเอกถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรหรือเรากลัวปัญหาเหล่านี้หนึ่งส่วนหนึ่งก็กลัวปัญหาเหล่านี้นะครับส่วนสองผมว่าช่วงนี้ประชาชนเขาทุกข์ยากพอแรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมือนกับมันช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเขาทุกข์ยากพอแรงถ้าเราจะมาทำเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราคิดแบบ
ไปเปิดเรียรายคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ทำดีกว่าคือเราไม่ทำดีกว่าเราตอนนี้ผมบอกกับทีมงานว่าเฮ้ยเราทำเท่าที่แรงเราทำไหวนะแต่เราจะไม่ทำแบบโอ้โหฉันต้องไปขอรับบริจาคจากใครเว้นแต่บางทีมีพี่เพื่อนน้องอย่างเงี้ยพี่เมย์ก็เฮ้ยช่วยค่าน้ำมันหมื่นนึงเอาไปอะไรเงี้ยเฮ้ยช่วยค่าอะไรนะค่ารถช่วยค่าข้าวอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพรรคพวกกันนะครับมาช่วยค่าข้าว1,000-5,000-3,000ก็อย่างเงี้ยได้แต่ว่าเราจะไม่ได้แบบโอ้โหขึ้นเลขบัญชีโชว์หลานเนี่ยไม่เอาไม่ได้เป็นความคุณผู้ชมคะอันนี้คือด้วยความสัตย์จริงนะเราเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งบอกให้ทราบเลยนะคะว่าเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะไม่ได้มีบัญชีเปิดรับบริจาคนะคะถ้ามีใครไปแอบอ้างว่าเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะเปิดเนี่ยไม่มีนะคะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนครับพี่เผื่อมีคนแอบอ้างไม่มีเอกต้องเข้าใจนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเรามีชื่อเสียงครับอาจจะมีคนไปพูดก็ได้ว่าของคุณเอกนะของคุณเอกภพนะอันนี้คืออาจารย์เมพี่เมนะคะแล้วก็ทาง MVTV 104นะคะเป็นกระบอกเสียงเลยนะว่าเอกภพเหลืองประเสริฐและทีมงานไม่มีการรับบริจาคไม่มีบัญชีใดๆนะคะทำไมเราต้องย้ำเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการหลอกลวงเกิดขึ้นเสมอโดยใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะทุกวันนี้ทำกันเองด้วยจิตอาสาจริงๆนะคะซึ่งมันน้อยมากนะปัจจุบันที่เราจะเห็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำขึ้นมาและเป็นจิตอาสา 100% นะคะดังนั้นเราใช้คำว่าถ้าใครมีกำลังทรัพย์พอจะช่วยโอเคนำมาให้เพจอันเนี้ยเขารับแต่ถ้าให้เปิดบัญชีแบบนี้ไม่นะไม่มีนะและที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่บอกว่ามีคุณสุรพงศ์เจ้าของหมู่บ้านในแถบสายใหม่นี่แหละนี่แล้วก็พี่สำราญตลาดวงศกรล่าสุดก็ช่วยค่าน้ำมันมาหมื่นหนึ่งพี่สำราญตลาดวงศกรตรง3แยกเนาะใช่ครับตรง3แยกใกล้ๆสตูลนะ73นะตรงตลาดวงศกรเนี่ยคนดีๆเหล่านี้เราอยากจะให้เครดิตให้ชื่อเขาเนาะเอกสามารถบอกได้เลยยินดีมากๆที่จะให้บอกชื่อในรายการเพราะว่าเชื่อว่าไม่ว่าพี่สุรพงศ์หรือพี่อะไรนะพี่สำราญตลาดวงศกรพี่สำราญตลาดวงศกรก็ให้สตังมานะในทีมงานเขาบางคนก็อาจจะแบบให้เงินตัวเองส่วนหนึ่งบางเงินบางคนเหมือนที่เอกบอกว่า1,000-2,000-3,000รวมๆกันพี่เพื่อนน้องนะรวมๆกันนะคะโอเคทีนี้พอทราบแล้วนะคะว่าเราเนี่ยไม่มีรายได้หลักที่เป็นประจำแน่นอนทีนี้คนที่เขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาทราบไหมว่าเราอ่ะไม่ได้มีเงินทุนเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้บางทีก็คืออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยครับเมื่อวานก็มีทักมาขอความช่วยเหลือแบบพี่หนูขอ50บาทได้ไหมพอดีแฟนหนูนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหนูต้องไปรับแฟนหนูไม่มีค่ารถ2แถวไปรับเราก็50บาทแล้ว50บาทแล้วขากลับมาจะกลับไปบอกว่าขากลับมาเดี๋ยวหนูพยุงก็คือค่ารถเขาครับ2แถวมัน8บาทสองแถวออกจากซอย8บาทไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะพาแฟนนั่ง2แถวกลับมา8บาทเราก็โหทำไมสังคมมันโหดร้ายจังเลยเงินที่นี่เขาไม่มีมันน่าเอ็นดูมากเนาะใช่ครับแต่ผมก็เลยโอนเงินส่วนตัวไปให้พี่เขาว่า200ก็เราก็ไม่ค่อยมีเราก็เลยบอกว่าพี่50บาทพี่เอาไปกดมันคงกดลำบากอะไรเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าพอถ้าเกิดเราโอนให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปตรงร้านค้าแล้วก็โอนให้ร้านค้าแล้วให้ร้านค้าให้เป็นเงินสดเขามาอะไรเงี้ยแต่เราก็ให้แต่ว่าบางทีหลายเคสก็บอกว่าจะขอความช่วยเหลือจากเราหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินนมอะไรเงี้ยเราก็บอกพี่ครับเพจเราก็ไม่มีตังค์จริงๆแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเขาลำบากแค่ไหนถ้าเกิดว่าแบบลูกไม่มีนมจริงเงี้ยเราก็จะให้เขา100-200อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดหนักมากเราก็ต้องประสานกระทรวงพม.ให้เขาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเข้าใจนะแต่ว่าก็เอ็นดูคนที่ขอความช่วยเหลือนะแต่ว่าคนที่ขอความช่วยเหลืออย่างเช่นแบบคนที่แบบพี่คะขอ50บาทเนี่ยอันนี้เอ็นดูจริงนะ คือแบบเป็นการขอที่เราคิดว่าคือขอจริงแหละ50บาทเนี่ยคือใครจะมาขอเงิน50บาทในยุคนี้เนาะเราก็ถามว่า50บาทไปทำอะไรครับเขาก็บอกค่า2แถวหนู8บาทครับพี่หนูออกไป8บาทแล้วก็ขากลับมาหนูต้องกลับมากับแฟน2คน16บาทอะไรเงี้ยคือมีการชี้แจงอ่ะคุณผู้ชมอธิบายให้เราฟังเลยครับขอแซะหน่อยเถอะว่านี่คือขอเงิน50บาทมีการชี้แจงคุณเอกภพนะคะว่าค่า2แถวขับไป8บาทกลับมา16บาทแล้วนะ8 26นะอ่ะขอเผื่อไว้หน่อย50บาทครับ50บาทยังชี้แจงเลยค่ะแต่นักการเมืองเรานะเป็นล้านยังไม่ชี้แจงเลยนะตำแหน่งยังไม่ชี้แจงเลยนี่คือถ้าอย่างเงี้ยเป็นพี่เมย์นะพี่เมย์ก็โอนให้เถอะ100 200เนาะขนาด50บาทยังกล้าชี้แจงอ่ะรู้สงสารเค้าไงไม่คือแบบคืออันเนี้ยขอแบบน่าเอ็นดูขอแบบเราเชื่อได้สนิทใจว่าขอรถ2แถวครับแล้วเอกก็อยู่ถิ่นแถวนี้เนาะใช่ครับถึงเอกก็จะรู้ราคารถ2แถวแล้วนะว่าออกจากซอยมันกี่บาทเข้าซอยกี่บาทนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารแต่เราก็อยากจะฝากนะคะไปถึงคุณผู้ชมเหมือนกันว่า
คนอื่นที่เดือดร้อนนะคะแล้วคิดว่ากลุ่มสายไม่ต้องรอดมีเงินเนี่ยแล้วมาขอเขาเนี่ยเขาไม่มีนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีจริงๆนะช่วยประสานช่วยดำเนินการได้นะคะช่วยได้นะคะแต่เขาไม่มีจริงๆถามว่าสายไหมต้องรอดวิธีการทำงานของเขาคือเน้นการประสานค่ะประสานให้ยินดีช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าจะให้เขาให้เงินไปช่วยเนี่ยเขาก็มี100 200แบบนี้แหละที่พอจะช่วยได้เพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จิตอาสาจริงๆ 100% เขาต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะถ้าไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปนะคะเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือในรูปของเงินทุนได้อันนี้พี่เมย์บอกแทนเลยเนาะอันนี้ขอบคุณยินดีค่ะยินดีค่ะคือเขาไม่สามารถคุณผู้ชมคะฟังดีๆนะอาจารย์เมย์บอกเลยนะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือในด้านของเงินทุนได้นะอย่าบอกว่าแบบคุณเอกภพช่วยเหลือผม 5,000 หมื่นนึงเขาไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะคะแต่ค่าลด50บาท100 200เนี่ยพอช่วยกันได้นะคะแต่ว่าอย่างอื่นน่ะไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าให้เราประสานให้เราประสานให้นะคะเขาจะรู้ว่าหน่วยงานไหนที่จะประสานได้นะคะซึ่งอันนี้ในเบรกแรกนะคะเราจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเบรกแรกคือทำความเข้าใจกันก่อนนะคุณผู้ชมว่าเพจสายไม่ต้องรอดไม่มีเงินไม่มีเนี่ยพี่เมย์ขออนุญาตรถตู้ที่เห็นอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาจากการบริจาคนะครับพอดีมีน้องๆกลุ่มนักธุรกิจที่เขาทำเสื้อผ้าแบรนด์โฮเอ็มอะครับน้องแม็กน้องแม็กแบรนด์โฮเอ็มที่มีขีดสามขีดนะครับอ๋อไอ้กางเกงยีนส์ดังๆแพงๆใช่ใช่ครับสามขีดเนี่ยพอดีมีรุ่นพี่ผมท่านนึงเนี่ยบ้านก็อยู่สายไหมแล้วก็จะเป็นทีมของน้องแม็กทีมโฮเอ็มด้วยนะครับคือทำเขาเรียกอะไรมันมีเกมที่น้องแม็กเขาทำอยู่ครับก็มาบอกเอกว่าเอ้ยเนี่ยทางทีมโฮเอ็มเนี่ยเขาอยากทานข้าวกับเอกนะอะไรเงี้ยเผื่อว่ามีอะไรขาดเหลือก็ผมก็ไปทานข้าวกับเขาแล้วเขาก็เลยถามว่าอะไรที่ใจหมายต้องรอดขาดเหลือไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราขาดเหลือรถพยาบาลใจตอนนั้นคิดว่ามันคงเป็นรถพยาบาลมือสองเก่าๆที่เขาจะให้มาผมว่าน้องแม็กบอกว่ารถพยาบาลใช่ไหมโอเคพี่เอกเดี๋ยวจัดการให้เลยครับพอทานข้าวเสร็จปุ๊บเขาดูรถพยาบาลมาพี่เอกเอาคันนี้ใช่ไหมอยากได้แบบนี้ใช่ไหมผ่านไป1เดือนรถพยาบาลมาจอด2,500,000 บาทครับคันนี้อู้ซื้อให้เลยก็ต้องแบบขอบคุณคันหลังพี่เมย์มากตัวนี้นะใช่ครับนี่มาจากการบริจาค2,500,000 บาทนะครับเดี๋ยวนะเอกถามจริงรถใหม่เลยไหมใหม่ป้ายแดงครับใหม่ป้ายแดงครับดีที่สุดเท่าที่มีของประเทศไทยตอนนี้ครับคันนี้เป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดคันหนึ่งเดี๋ยวนะนอกจากรถแล้วเครื่องใช้ในรถล่ะครบทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ผมบอกรถคันนี้เป็นรถมาตรฐานขั้นสูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ครับคุณผู้ชมคะขนลุกเลยเพราะว่า พี่เมย์เวลาป่วยเอกเวลาป่วยบางครั้งต้องมีรถพยาบาลมารับเนาะแล้วก็ คือจริงๆไม่ค่อยชอบขึ้นรถพยาบาลแต่เคยขึ้นไง รู้สึกแบบกลัวเหมือนกันนะ อะไรเงี้ยอันนี้คือใหม่เลยเหรอใช่ครับป้ายแดง2,500,000จากใครนะคะจากทีมของโฮเอ็มครับทีมโฮเอ็มทีมโฮเอ็มครับให้เครดิตทีมโฮเอ็มนะครับโอ้คุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าความดีแบบนี้ต้องบอกนะคะทีมของคุณแม็กใช่ไหมคุณแม็กโฮเอ็มนะที่คุณผู้ชม เห็นกางเกงที่แบบมีขีด3ขีดอะที่เห็นใส่กันเยอะๆนะอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าของจริงหรือของปลอมมันก็เห็นเอาประมาณว่าถ้าเห็นกางเกงแบบนี้นั่นแหละแม็กและทีมโฮเอ็มนะทางทีมงานบอกว่าใส่ไม่ต้องรอดต้องขอบคุณมากแล้ว MVTV ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสภาชาวบ้านกับเทปนี้ใส่ไม่ต้องรอดเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นใส่ไม่ต้องรอดในเวอร์ชั่นที่ว่าอัปเกรดอัปเลเวลแล้วนะคะเมื่อสักครู่เบรก1จบไปที่รถตู้ข้างหลังนะคะที่อยู่ในแบ็คดรอปของเรานะคะ2,500,000นะคะที่แมคโครเอ็มให้มาทีนี้นี่แหละค่ะเข้าคำถามในเบรก2มันคือ1ในกำลังใจที่ทำให้ใส่ไม่ต้องรอดยังอยู่ใช่ครับนะคะคุณผู้ชมอยากให้เห็นหน้าเอกแล้วเกินหันมาอีกทีหนึ่งร่วงโรยมากโปรดิวเซอร์เตรียมกาแฟให้เถอะหันมาอีกทีหนึ่งคือหน้าตาเหมือนจะหลับแล้วเมื่อคืนตีสี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากไปทำอะไรมาตีสี่เอาพี่เมย์ถามก่อนพอดีมีผู้เสียหายเขาโทรมาครับถูกรถชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
เราก็ประสานให้ทีมงานเนี่ยวิ่งเข้าไปดูนะครับก็คือเขาอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็คนชนแล้วหนีอยู่ตรงแถวฮาไทราชนะครับฮาไทราชชนแล้วหนีเราก็เลยประสานให้ทีมงานเนี่ยคือโทรหาเรากลางดึกผมงีบไปแล้วแต่เขาโทรกลับมาเราก็เลยให้ทีมงานไปดูทางถึงหรือยังเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บนะให้รีบไปนะเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรืออย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นห่วงก็ประสานจนกระทั่งทีมงานไปถึงตรงนั้นก็ถึงจะได้นอนครับพี่เดี๋ยวคนนั้นรถชนแล้วหนีใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเขาติดต่อผ่านเพจติดต่อผ่านเพจใช่ครับไม่รู้จะนึกถึงใครเราก็เอ๊ะทำไมไม่โทร191 แต่เราก็ไม่ได้พูดนะพี่เมย์เราก็ไม่ได้พูดในใจใช่ไหมเออทำไมไม่โทร191วะไม่คุณผู้ชมมันสะท้อนหนังถึงนะมันสะท้อนอันนี้พูดจริงๆนะสภาชาวบ้านนะพี่เมย์ก็พูดตรงๆนะพี่เมย์ทำรายการการเมืองก็บางทีมันก็อีกหนึ่งรายการที่แหละประเทศไทยที่จะบอกเองนะคะครับพี่ครับก็จะต้องพูดตรงๆนะว่าคุณผู้ชมคิดดูนะมันถึงจุดที่ประชาชนนะคะไม่ได้นึกถึงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนกลับนึกถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่ง เปิดเพจสาธารณะให้ความช่วยเหลือลองคิดดูนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองหรือว่าหน่วยงานทางสังคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันสะท้อนอีกมุมมองนึงนะเอาละเอกมาพี่เมย์จะไม่ได้ด่าเยอะเบาๆแซะเบาๆนะคะแต่ว่าประเด็นคือนี่คือหนึ่งกำลังใจนะบางทีในมุมหนึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะโทรมาปลุกเราตอนตีสี่หรือทีมงานตอนตีสี่แต่ว่ามันสะท้อนนะว่าเขานึกถึงเราเอกเอกต้องภูมิใจนะพี่เมย์ว่ามันก็บุญวาสนาของเรานะใช่ครับความดีของเรานะคุณผู้ชมเห็นอาจารย์เมย์ด่าบ่อยในอีกหนึ่งรายการนะแต่ว่ารายการนี้นะอันนี้พูดจริงๆคือถ้าสมมติมีคนเขาเรียกว่าเวลาเรามีความสุขอะเอกเวลามีความสุขเราโทรหาใครก็ได้ถูกไหมใช่ครับแต่ว่าคุณต้องดูเวลาเราทุกข์นะเราทุกข์เนี่ยใครอยู่ข้างเราอันนั้นแหละสำคัญครับถูกไหมเวลามีเงินมีทองพี่น้องเยอะไหมเพียบเคยเห็นสามล้อถูกหวยไหมอันนี้คุณผู้ชมรายการสภาชาวบ้านนะจะนั่งคุยแบบชาวบ้านจริงๆนะนั่งเหมือนพี่น้องคุยกันสามล้อถูกหวยเอกเห็นไหมเห็นครับพอเห็นพอแล้วทำไมสามล้อถูกหวยได้เงินมา30 ล้าน20 ล้านแล้วหายพรุ่งแป๊บเดียวกลับมาเป็น3 ล้อเหมือนเดิมถูกต้องเพราะอะไรคะนั่นคือเวลาเราสุขมีคนเข้ามาเยอะเลยนะอะไรก็แล้วแต่เวลาเราทุกข์ล่ะมีใครเอาวันนี้เวลาเราทุกข์เรานึกถึงสายไหมต้องรอดรถมอเตอร์ไซค์ชนคนเดียวแล้วก็นึกถึงสายไหมต้องรอดเออทำไมไม่โทรหา191ไม่โทรหาตำรวจฮัทไทราชก็มีนะเท่านั้นนะใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะไม่โอเคคุณเอกก็ได้เล่นนอนตีสี่อ่ะโอเคทีนี้นี่คือกำลังใจแหละแล้วทีนี้พี่ถามหน่อยว่านอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวเราแล้วเอกได้กำลังใจจากยังไงอีกแรงกำลังใจผมว่าการทำงานของเราทุกๆวันนะครับเราได้ช่วยเขาเรารู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นจากความทุกข์ของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับพี่จริงๆคือเคยมีมุมนึงคิดไหมแบบพี่เมย์ต้องถามในมุมจริงนะครับเคยมีคิดไหมมุมนึงแบบว่าจะปิดมือถืออะไม่เอาแล้วพี่ผมเรียนพี่เมย์ตรงๆนะตอนที่ทำผมก็ไม่เคยเป็นอะไรขนาดนี้พี่คือตอนที่เราทำโควิดแรกๆกันครับพี่เราไม่คุ้นชินกับมันอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราตื่นนู่น9 โมง 10 โมงมันก็เราเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจเป็นธุรกิจส่วนตัวของผมอะไรเงี้ยผมมีทีมมีลูกน้องทำงานให้ใช่ไหมเราก็ตื่น9 โมง 10 โมงสายๆนะสบายๆของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปรากฏว่าเข้าใจค่ะช่วงโควิดมีพอเราจะนอนเงี้ยเราก็ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วเราก็ชาร์จฐานเอาไว้ใช่ไหมครับพี่เมย์ก็ปิดใช่ไหมครับใช่เราก็ชาร์จแบตไว้ปรากฏว่ามาเปิดเราตื่นมาก็9 โมงกว่าเราก็เห็นสายมิสคอลเข้ามา5-6 สายเราก็ไล่โทรกลับไปใช่ไหมครับมีสายหนึ่งโทรกลับไปแล้วก็บอกว่าเสียงก็แบบพี่เอกเหรอคะบอกอ๋อใช่ครับน้องเห็นโทรมาตอน5:00มีอะไรให้รับใช้ครับค่ะเขาบอกว่าพี่ไม่ทันแล้วค่ะพอดีพ่อหนูเสียแล้วเราก็ถามอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าตอนโทรหาพี่อ่ะคือพ่อหนูเขาหายใจไม่ออกหนูก็เลยจะให้พี่มาช่วยแต่ว่าโทรแล้วพี่ไม่ได้รับแล้วพ่อหนูเพิ่งเสียตอน8 โมงนี่ค่ะเรารู้สึกโอ้โหถ้ากูไม่ปิดเสียงในเวลานั้นน่ะพ่อเขาอาจจะไม่ตายก็ได้เราคงจะไปช่วยเขาได้ทันอะไรเงี้ยครับมันก็ติดอยู่ในใจเราเนาะใช่เราก็เลยตัดสินใจว่าคือเอาล่ะเราจะเปิดสั่นไว้ตลอดเวลาคือถ้าเกิดว่าเขามีเรื่องเร่งด่วนเนี่ยสายแรกไม่รับถ้าผมหลับอ่ะก็โทรมา2-3 สายผมก็จะพยายามรับให้เข้าใจจนกระทั่งตอนนี้ครับพี่เมย์ในเพจสายใหม่ต้องรอดผมอ่ะในอินบ็อกซ์ข้อความเนี่ยผมก็จะใส่เบอร์ทีมงานประมาณ5 คนแล้วจะบอกทีมงาน5 คนเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดวนนะใคร
หลับก็จริงอ่ะผมว่าตีห้าหกโมงมันเป็นเวลานอนของพวกคุณนะผมเข้าใจนะแต่ว่าถ้ามีใครโทรหาสักสองสามสายพยายามรับให้หน่อยนะคือบางทีผมอาจจะหลับไม่ได้รับก็โทรเบอร์อื่นก็ได้ถ้าฉุกเฉินนะครับก็ได้ช่วยได้เพราะว่าบางทีแบบว่าเราเหนื่อยเนาะเราเหนื่อยแล้วเราน็อกไปนะพี่เมย์ก็เป็นนะครับเอกต่อให้เปิดเสียงมือถือนะมันก็ไม่ตื่นใช่มันไม่ไหวนะโอเคเอกช่วยบอกหน่อยสิห้าคนนี่มีใครบ้างพี่เมย์อยากจะให้เครดิตเลยอ่ะห้าคนที่หลักๆเนี่ยก็จะมีพี่อาร์มพี่อาร์มเนี่ยเป็นผู้ช่วยสสเขตสายไหมแล้วนะครับพี่อาร์มพี่ต๋องก็เป็นผู้ช่วยสสแล้วก็พี่โจ๊กก็เป็นผู้ช่วยสสพี่ต๋องได้เป็นประธานชุมชนที่วัดเกาะด้วยแล้วก็มาช่วยทีมงานเราพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าของตลาด BU Night Market ตรงรังสิตเนี่ยก็มาช่วยรังสิตพี่โจ๊กเนี่ยก็เป็นเจ้าของตลาดบูรพาหีบศพพี่อาร์มเป็นเจ้าของตลาด BU Night Market ครับพี่อาร์มระดับเจ้าของนะรับสายแล้วพี่โจ๊กเป็นเจ้าของร้านบูรพาหีบศพสะพานใหม่ก็เป็นทีมงานเป็นผู้ช่วยสสด้วยก็รับสายตลอดค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นพี่บุ๋มเนี่ยเป็นอสสเป็นทีมที่จะเก่งอาสาสมัครสาธารณสุขอ่ะอยู่ในสายไหมเนี่ยก็จะช่วยรับโทรศัพท์5คนนะครับแล้วก็มีผมเนี่ยก็หมุนเวียนกันไปคือทีมงานเรามีตอนนี้อยู่ประมาณ30คนที่ทำงานนะครับแต่ว่าคนรับโทรศัพท์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของชาวบ้านเข้าใจวิธีตอบคำถามอะไรเงี้ยครับเราก็คุยกันในทีมว่า5คนน่าจะโอเคสำหรับการรับสายของประชาชนอะไรเงี้ยครับที่เขาฉุกเฉินเร่งด่วนค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่า5คนเหล่านี้นะคะคุณผู้ชม อย่าคาดหวังว่าหมายถึงว่าอย่าคาดหวังสมมติโทรไปหาคุณเอกภพแล้วอาจจะต้องเจอเอกนะมันจะวนแต่เมื่อก่อนน่ะมันเจอเอกแหละเพราะว่าเพจสายใหม่ต้องรอดมันเพิ่งเริ่มก่อตั้งสมัยก่อนจะเจอเอกแหละแต่ว่าตอนนี้เอกก็ไม่ไหวรับคนเดียวนะคะก็จะมี5คนเนี่ยช่วยวนกันรับถ้าเบอร์ที่1ไม่รับเบอร์ที่2ไป3 4 5ก็วนกันไปโทรเลยครับอย่างน้อยจะต้องมี1เบอร์เขารับแน่นอนนะครับก็จะมีวนรับตลอดให้นะครับถ้าฉุกเฉินนะแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินก็ฝากพี่ๆน้องๆส่งเป็นข้อความไว้นะครับในอินบ็อกซ์ของเพจแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะประมวลเรื่องแล้วก็ส่งให้แต่ละทีมในการแก้ไขปัญหาให้ท่านนะครับ อย่างเช่นบางทีแบบเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ค่อยเร่งด่วนบางทีแบบเรื่องถูกโกงที่ดินอย่างเงี้ยครับพี่คือมันเรื่องมาเดือนกว่าแล้วแต่บางทีโทรหาผมตีสามครึ่งโอเคพี่เมย์จะช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมคะขอเป็นเรื่องด่วนจริงๆนะคะเรื่องด่วนโทรได้เลยเช่นแบบว่าอย่างมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ที่โดนชนแล้วหนี อยู่คนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องด่วนจริงๆนะคะแต่เรื่องที่ดินเรื่องโดนโกงเรื่องอะไรแบบนี้รอในเวลาราชการหน่อยเวลาราชการคือ8โมง4โมงเนาะเดี๋ยวตื่นมาแล้วก็จะประสานอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรทำไมรอเวลาราชการเพราะว่าเราประสานได้บางทีก็9โมงแหละ9โมง10โมงถูกไหมค่อย8โมงค่อยโทรหาเขานะคุณผู้ชมนะเอาด่วนจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณตำรวจหรือว่าสายด่วนของกทมจริงๆนะเอาแค่กทมนะหรือสายด่วนของประเทศนี้นะขอให้มันเป็นสายด่วนจริงๆพี่เมย์เคยโทรไปสายด่วนนะโทรไปเถอะจนอันนี้เล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมมันมีเรื่องของแบงค์ต้องไปแบงค์โทรเข้าอัตโนมัติเองเข้าใจไหมครับครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีคนรับสายจนสุดท้ายเมื่อวานนี้แชร์ให้ฟังว่าพี่เมย์ต้องไปแบงค์เองอ่ะคือบางทีมันเป็นเรื่องด่วนอ่ะเป็นอันนี้คือเรื่องด่วนจริงๆเรื่องบัตรเครดิตอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราโดนแฮกบัตรเครดิตเนี่ยเราอาจจะโดนรูดไปเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายต้องขับรถไปเงี้ยคือประเทศไทยไม่มีสายด่วนจริงๆแล้วหลายประเทศนะคะก็เริ่มจะทำระบบแบบว่าเป็นออโตเมติกให้คนออโตเมติก AI รับสายนะคะบางทีเรื่องมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าทำไมนะคะทำไมวันนี้คือคนเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรครับมันมีความเหนื่อยล้านะคะมันมีความเหนื่อยล้าดังนั้นก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะก็อาจารย์เมย์แล้วก็ทีมงาน MVTV เองก็ฝากคุณผู้ชมที่รับชมรายการเราประจำนะคะว่าเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะถ้าคุณอยากให้สายใหม่ต้องรอดหรือเพจนี้ต้องรอดพี่เมย์บอกเลยนะว่าถ้าให้เพจเอกต้องรอดนะคุณผู้ชมคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยครับอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องโมเมนต์ดีๆดีกว่าเอกจ้ามีเคสไหนที่เอาเคสที่แบบหลังอัปเดตเคสนี้หน่อยสิเคสเด็กที่โดนยิงอ่ะกระสุนน่ะที่เป็นยังไงบ้างที่โดนลูกปลายไปเยอะจำได้จำได้ตอนนั้นเป็นร้อยอ่ะครับก็ตอนนี้อาการหายดีจะเป็นปกติอยู่แล้วครับพี่เมย์เอาออกได้ไหมไอ้เล็กๆเอาออกไม่ได้คือจุดที่เขาโดนยิงเนี่ยถ้าเกิดผ่าไปเนี่ยมันเสี่ยงที่จะอันตรายมากกว่าครับพี่เพราะนั้นทางแพทย์เขาก็จะให้อยู่ในร่างกายเพราะว่าอยู่มันก็ไม่ได้อันตรายแต่ผ่าเนี่ยมันจะอันตรายเพราะมันเยอะมันเยอะมันจะกรีดผ่ามันอันตรายมันเยอะครับพี่มันอยู่ในร่างกายสักมันเท่าไหร่ตอนนั้นน้องบอก30ลูกครับคุณผู้ชมนะคะลองเราไปย้อนดูเทปใส่ไม่ต้องรอดนะโดนยิงประมาณ60เอาออกไป30จะค้างอยู่อีก30ครับพี่กระสุนนัดเดียวแต่แตกออกเป็นลูกปลายกระสุนลูกปลายนะคุณผู้ชมแบบ
ยิงไปครั้งเดียวแต่มันแตกเป็น60ผ่าออกไปแล้ว30ยังเหลืออีก30แล้วจำได้ว่าพี่เมย์จำได้มีอันนึงใกล้หัวใจใช่ครับอันนึงใกล้หัวใจแล้วก็ผ่าไม่ได้นะคะผ่าไม่ได้ก็แต่ว่าตอนนี้น้องค่อยดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับได้กลับทำงานหรือยังคะน้องเขาไปอยู่กับพี่สาวที่นครปฐมครับเพราะว่าเขาทำงานหนักไม่ได้ต้องกายภาพอย่างน้อย2ปีครับอืมอันนี้ก็น่าสงสารนะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสังคมอย่างนึงที่ว่ายิงผิดตัวครับแล้วตามจับได้หมดแล้วครับพี่ตามจับได้หมดแล้วตามจับได้หมดดำเนินคดีหมดแล้วครับชดใช้มั้ยก็ในชั้นศาลเขามีกระบวนการอยู่แล้วครับถ้าเกิดไม่เยียวยาผู้เสียหายใช่เพราะผู้เสียหายออกค่าใช้จ่ายเองตั้ง 50,000 บาทเนี่ยครับใช่อ่ะได้คืนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวศาลท่านคงจะต้องเรียกตัวเนี้ยมาให้อยู่แล้วอ๋อโอเคอยู่ในกระบวนการนะคะก็ทางเราก็ขอน้องหายไวๆนะคะอ่ะทีนี้นอกจากเคสนั้นแล้วค่ะมีเคสไหนที่รู้สึกเป็นเคสที่ประทับใจมากที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันโหทำแล้วมันทั้งทีมมันใจฟูเลยอ่ะไล่ฟังหน่อยสิมีสักเคสไหมเอาจริงๆทุกเคสเราก็ทำเป็นทุกเคสสำคัญหมดครับพี่เมย์แต่สักเคสหนึ่งยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งยกตัวอย่างพี่เมย์หน่อยสักเคสหนึ่งทำหลายเคสเยอะถ้าเอาสักเคสหนึ่งก็ อย่างเช่นเคสช่วยกลับมาจากต่างประเทศก็ได้อะไรเงี้ยที่แบบแม่ลูกพ่อแม่ได้กอดกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบซาบซึ้งไปด้วยอย่างเงี้ยช่วยใครกลับมาช่วยน้องที่ถูกไปบังคับค้ามนุษย์ที่ประเทศกัมพูชาอย่างเงี้ยครับค้าประเวณีป่ะค้ามนุษย์ค้ามนุษย์เลยค้ามนุษย์ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนะค้ามนุษย์กับค้าประเวณีนี่หมายถึงว่าคือเอาตัวไปเนี่ยทั้งใช้แรงงานทั้งบังคับให้ร่วมประเวณีคือทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเรียกว่ากระบวนการค้ามนุษย์คือถูกเอาไปแล้วก็ทุบตีบังคับทรมานเนี่ยครับแล้วเราก็ประสานแล้วก็ช่วยกลับมาได้ครอบครัวก็ร้องไห้กอดกันแบบเด็กอายุเท่าไหร่จ๊ะเด็กอายุ17ครับอ๋อโอเคโอเคนี่พี่เมย์ก็จะเป็นความรู้ใหม่ด้วยนะว่าค้ามนุษย์เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าต้องโดนคือมันจะบางประเทศเขาเรียกว่าค้าประเวณีเองเห็นไหมเช่นเป็นแถบตะวันออกกลางเขาเรียกว่าหลอกไปค้าประเวณีแต่นี่คือค้ามนุษย์คือใช้ทำทุกอย่างที่ทำได้ถูกต้องครับและยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะมันจะต้องโดนเรื่องของประเวณีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนานไม่เด็กไปติดอยู่กัมพูชาเดือนกว่าครับโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนักแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาติที่ไม่แล้วทำไมเรากำลังเจออยู่ตอนนี้เราไปถึงเจอเคสนี้ได้ล่ะญาติเขามาขอความช่วยเหลือว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าเขาติดต่อไปที่หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยแล้วมัน2อาทิตย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพอถามความคืบหน้าไปก็บอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานแต่ว่าไอ้คำว่าอยู่ระหว่างการประสานงานเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็โดนซ้อมทุบตีทุกวันอะไรเงี้ยครับให้รับแขกวันหนึ่ง10คนอย่างเงี้ยครับเขาก็หนักนะครับทั้งแรงงานทั้งถูกกระทำอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าเราปล่อยไว้อ่ะมันก็จะผู้เสียหายก็ต้องถูกทรมานเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้คือเคสหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเราเอากลับมาได้เราก็ประทับใจแล้วก็อย่างเคสที่ลูกถูกพ่อข่มขืนอันนี้ล่าสุดหรือเปล่าที่เด็ก14ปีหรือเปล่าอันเดียวกันใช่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่พ่อแท้ถูกไหมพ่อแท้แท้ถูกต้องครับพ่อแท้พี่เมย์เห็นข่าวพ่อแท้แท้เคสที่รู้สึกแบบเราตื่นตันใจนะครับก็คืออย่างเช่นเคสที่จังหวัดชลบุรีนะครับที่ชลบุรีเนี่ยที่เราไปเอามาก็คือน้องเนี่ยไปนั่งอยู่ริมถนนน้องผู้หญิงนะครับนั่งอยู่ริมถนนแล้วก็เพื่อนบ้านก็ไปเห็นว่าเอ๊ะทำไม2ทุ่มไม่เข้าบ้านมานั่งทำไมอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางวันก็เห็นนั่งร้องไห้คือเพื่อนขับรถผ่านเพื่อนบ้านนะครับขับรถผ่านอ้าวนี่นั่งร้องไห้ทำไมตลอดเลยอะไรเงี้ยวันหนึ่งเพื่อนก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงนั่งอยู่ตอนแรกเขาก็ไม่ตอบพอวัน2วันพอได้คุยกันเขาก็เลยตอบว่าเขาไม่อยากเข้าบ้านเพราะเข้าบ้านอ่ะพ่ออ่ะข่มขืนเขาทุกวันเลยตั้งแต่แม่ตายอะไรเงี้ยคือข่มขืนทุกวันแล้วพ่อกินเหล้าทุกวันแล้วก็เข้าบ้านก็โดนข่มขืนโดนข่มขืนสาเหตุที่เขามานั่งริมถนนเนี่ยเพราะเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะเดินไปให้รถชนตายไม่อยากจะท้องไหมยังไม่ท้องครับยังไม่ท้องอ่ะอยากจะเดินไปให้รถชนตายคือไม่ได้อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทำจริงทีนี้เพื่อนบ้านก็เลยติดต่อหาเราผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมไปลงพื้นที่เองเอาน้องมาคุยกันผมอยากคุยกับน้องก่อนน้องก็บอกว่าคือหนูตั้งใจเดี๋ยวอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆอะไรเงี้ยน้องก็นั่งร้องไห้แล้วก็หูตอนแรกถามเพื่อนบ้านว่าเอ้าทำไมไม่พาแจ้งความเพื่อนบ้านบอกว่าพี่แค่ผมเอาน้องมาเนี่ยพ่อมันก็ตามหาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผมพาไปแจ้งความเนี่ยแจ้งความเสร็จผมจะพาน้องไปไหนคือมันไม่มีทางไปครับผมก็เลยตัดสินใจโอเคเดี๋ยวผมไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็ประสานท่านรองปลัดกระทรวงพม.นะครับให้ท่านส่งพนักงานเจ้าที่มาร่วมกับผมด้วยค่ะผมแจ้งความตอนนั้นพี่เมย์ผมไปถึงเนี่ย 01:00 น.แจ้งความ 01:00 น.เลยพอแจ้งความ 01:00 น.เสร็จปุ๊บ
ผมก็เอาพนักงานเจ้าที่ตามพรบมาแยกเด็กคือถ้าเกิดน้องเขาเป็นเยาวชนไงถ้าเกิดว่า 17, 17. เราพังเราไปเอามาเนี่ย14บ้างเคสนั้นน่ะอ๋อ14 14โทษที14ถ้าเกิดเคสนั้นสมมุติเราไปเอามาเนี่ยมีความผิดกฎหมายเดี๋ยวพ่อไปแจ้งความเราภาคผู้เยาว์ผมก็เลยต้องเอาพนักงานเจ้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กมากับผมด้วยพอแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเจ้าหน้าที่เนี่ยแยกตัวไปเลยไม่ต้องกลับบ้านแยกตัวไปพอเช้าเนี่ยก็นัดสอบปวิอาญาเลยพอสอบเสร็จปุ๊บบ่ายออกหมายจับมันต้องทำให้รวดเร็วไม่งั้นเหยื่อจะกลัวแล้วไม่กล้าทำอะไรคุณผู้ชมคะกล้องกลางนะคะต้องบอกว่าถอนหายใจกับเคสนี้มากนะคะเพราะว่าดูข่าวอยู่เหมือนกันนะคะพ่อแท้ๆนะคะพ่อแม่เสียอยู่กับพ่อสองคนนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องนี้พี่เมย์ก็ไม่ค่อยอยากพูดแบบรู้สึกแบบมันแย่มันบอกไม่ถูกเนาะแต่เราคิดว่าแบบเราต้องช่วยเขาให้ได้อะเราต้องทำให้เร็วที่สุดใช่แล้วประเด็นคือยิ่งฟังยิ่งแย่ตรงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าแบบกลับเป็นคนนอกอ่ะแบบสายไหมต้องรอดหรือว่าเพื่อนบ้านคนนั้นก็ดีนะที่ช่วยอ่ะคือแบบแล้วสังคมเราอ่ะมันละเลยสิ่งเหล่านี้ใช่มันจะมีสักกี่คนที่มองเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่นอกบ้านก็คือเพื่อนบ้านคนนั้นแหละนะที่อย่าพูดชื่อเลยนะเดี๋ยวเขาเดือดร้อนอย่าพูดชื่อก็เลยคืออยากให้เครดิตเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอไม่พูดชื่อแต่พี่เพื่อนบ้านคนนั้นแหละที่ติดต่อเอกมาเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เห็นความสำคัญของเรื่องของคนอื่นที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรื่องนี้มาคุยกันต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะช่วงที่3ของรายการสภาชาวบ้านนะคะเมื่อกี้เบรก2ปิดเบรกกับเรื่องของข่าวที่ดังอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมลองไปย้อนดูได้ที่เด็กอายุ14ปีนะคะโดนพ่อแท้ๆนะคะล่วงละเมิดทางเพศนะคะล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งทำให้เด็กคนนี้อยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็อยากแชร์ฟังค่ะเมื่อเช้านี่เองค่ะพี่เมย์ขับรถมาแชร์ให้อีกแล้วคุณผู้ชมฟังนะขับรถมามันก็จะมีท็อปปิกหนึ่งที่พูดคุยในวิทยุมีดีเจพูดคุยกันว่าเวลาผัวเมียทะเลาะกันหรือใครทะเลาะกันนะคะแล้วเราควรจะไปช่วยไหมเขาถกเถียงกันนะคะเรื่องนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะตอนนั้นอาจารย์ทนายวิโรจน์เป็นทนายของทนายใครทุกของ MVTV เนี่ยค่ะเคยให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้อันนี้จะได้แชร์ให้คุณผู้ชมและเอกฟังว่าจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาครอบครัวพี่น้องนะคะถ้ากระทำความรุนแรงนะคะคนนอกที่เห็นเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะคะครับนี่คือทนายบอกเองเลยนะคะทนายวิโรจน์ในรายการคลายทุกประชาชนทางช่อง MVTV นะคะได้ให้ความรู้ไว้พี่เมย์ก็เพิ่งรู้มาก่อนแบบเอกนี่ไงคำสมมติว่าเราเป็นผัวเมียเนาะรายการชาวบ้านเนาะเราใช้คำชาวบ้านเนาะเป็นผัวเมียกันแล้วแบบเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่งสมมติเอกพูดขึ้นมาปุ๊บอ่ะพี่ชะเลงได้ยินไม่แล้วไม่เข้าแล้วนึกออกไหมครับอาจารย์บอกว่าทนายวิโรจน์บอกว่านะคะว่าสมมติว่าได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งคุณไม่เข้าไปช่วยอ่ะครับคุณมีความผิดนะครับเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคุณผู้ชมนะบางครั้งอย่าคิดว่าเรื่องของชาวบ้านแล้วจะไปสอเสกเกือกไม่ใช่ครับการแม้แต่สามีภรรยาสามีขืนใจภรรยาก็ผิดครับถูกไหมคะสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันแล้วคนที่3ยืนมองอยู่ไม่ช่วยเหลือก็ผิดนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเหมือนกับที่เอกบอกว่าทำไมเคสของน้องเบรกที่2เมื่อกี้ที่บอกว่าน้องอายุ14ถ้าสมมติเอกออกมาเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่มาเนี่ยฝั่งนี้ก็ผิดนะเพื่อนบ้านก็ผิดนะเอาเด็กมาอะไรเงี้ยฟ้องอะไรก็ไม่ได้นะอันนี้รายการเราเนี่ยคุณผู้ชมช่อง MVTV นะมีทั้งการเมืองนะคะชาวบ้านทนายคลายทุกข์ฟรีเอกพึ่งพากันได้นะอ๋อครับพี่ครับอันนี้บอกไว้สมมติว่าสมมติว่าเอกมีเคสอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการทนายใครทุกเนี่ยมีอาจารย์วิโรจน์ทนายวิโรจน์แล้วก็ทนายอื่นๆที่ถ้าสมมติท่านพิจารณาแล้วเคสเนี้ยทำอะไรช่วยได้บ้าง MVTV เอกติดต่อมาได้ได้เลยครับพี่ครับฟรีครับพี่ครับทนายวิโรจน์แกบอกให้เครดิตทนายวิโรจน์หน่อยนะล่าสุดท่านไปเปตงไปใต้มาค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าท่านออกเองนะโอ้โหออกเองนะอันนี้คือสิ่งที่ความดีเราอยากจะส่งต่อความดีบอกเหมือนแบบว่าเนี่ยทำไมเราต้องวันนี้บอกสายไม่ต้องรอดสายไม่ต้องรอดก็
ถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็คงไม่รอดในไม่นานนี้ถูกไหมคะอะไรวันนี้ถ้าวันนี้เอกมีปัญหาเรื่องทนายพี่เมย์นำเสนอ MVTV มีทนายใครทุกครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่เขาจะพิจารณาให้ครับและเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายอ๋อครับพี่ครับสมมตินึกออกไหมเหมือนเคสเอกแบบว่าบางเคสที่ช่วยเหลือกันเนี่ยคือแบบช่วยจริงๆคือช่วยครับคำว่าช่วยคุณผู้ชมคือช่วยจริงๆนะคะถ้าทนายพิจารณาแล้วว่าเรื่องนั้นนะคะผู้เสียหายไม่มีกำลังทรัพย์พอไม่มีแรงพอคือแบบเอาง่ายๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แน่นอนอ่ะครับเขายินดีช่วยนะคะเขาก็คงจะอันนี้พี่เมย์คิดเองนะก็คงจะเหมือนใส่ไปต้องรอดนั่นแหละก็คือจิตอาสาครับจิตอาสาคงช่วยกันน่ะเพราะว่าในประเทศเรายังต้องการคนเหล่านี้นะคะยังต้องการคนเหล่านี้อ่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะตอนในเบรกแรกนะคะน้องเอกบอกว่าเคสแต่ละวันเนี่ยมีเป็นร้อยในอินบ็อกซ์หน้าเพจแล้วเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เหลือเคสอีกประมาณเท่าไหร่ที่ยังค้างคาอยู่ส่วนใหญ่เราเคลียร์เป็นวันต่อวันครับพี่โอ้ยดีนะเราเคลียร์วันต่อวันเราจะไม่ปล่อยการเราใช่ครับเคลียร์ให้จบวันต่อวันให้ได้ครับเคลียร์จบวันต่อวันครับพี่ไม่ถ้าสมัยพี่รู้เปล่าสมัยพี่เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วพี่จะพูดว่าดินพอกหางหมูอะแบบคดีคำนี้ไหมแบบว่าเป็นคำโบราณนะต้องแบบแก่รุ่นพี่นะแบบว่าแบบอ๋อร้อยอ่ะพักไว้ก่อนเหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนถ้าสมมติว่าไม่เคลียร์วันต่อวันมันคงทบเป็นพันนะครับแล้วมันจะทำให้ไอ้ตัวที่แบบเดือดร้อนจริงๆลบถอยไปอ่ะแล้วแบบมันทำให้เราไม่เห็นเคสจำเป็นจริงๆใช่ครับเคลียร์วันต่อวันนะแปลว่าทุกวันนี้คนเหล่านี้ 4-5 คนนี้ไม่ทำมาหากินของตัวเองนะคุณผู้ชมนั่งอยู่เพจในสายไม่ต้องรอดนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะย้ำอีกสักครั้งนะคะว่าข้อจำกัดมีนะคะในเพจสายไม่ต้องรอดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าอินบ็อกซ์มาขอเงินแบบอย่าอินบ็อกซ์มาอะไรแบบนี้นะคะคือเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์บอกเลยคือสายใหม่ต้องรอดเนี่ยให้ความช่วยเหลือคือการประสานนะคะแต่ถามว่าทำไมเอกบอกว่าไอโอนให้ร้อยสองร้อยค่ารถเนี่ยแบบที่ขอ50บาทอะไรแบบนี้คือให้เงินได้มันไม่ทำให้เดือดร้อนแบบเดือดร้อนมากแต่ถ้าคุณมาขอแบบ 2,000 3,000 5,000 อะไรเงี้ยเขาไม่มีเงินนะคะเขาไม่มีหน่วยงานไหนนะคะทุกวันนี้คือเขาทำหน้าที่ในการช่วยประสานแต่หลังๆเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นคือเอกออกโทรทัศน์บ่อยหลายๆช่องด้วยกันนะคะซึ่งถ้าสมมติเรานึกถึงสมัยก่อนนะคะรุ่นของพี่เมย์ก็จะเป็นพี่ปิ๊กปวีณานะถ้าสมมติว่านึกถึงสตรีและเด็กนะคะจะไปพี่ปิ๊กปวีณาแต่ตอนนี้ทุกเรื่องของเอกเนี่ยเป็นทุกเรื่องเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือก็ต้องรับหมดนะครับพี่เราไม่อยากจะไปคือปฏิเสธใครเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้พี่เมย์ดูตัวอย่างอย่างเช่นพอมันจะเป็นข้อความอัตโนมัติเนี่ยครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่เมย์ขอดูนะคะคุณผู้ชมคะสมมติว่ามีคนมีความเดือดร้อนนะคะนี่ขออนุญาตนะคะก็จะมีข้อความอัตโนมัติตอบไปนะคะว่าพี่เมย์ขออนุญาตอ่านนะกล้องสองได้เลยกล้องสองได้เลยนะคะจะได้อยู่คู่เอกนะคะสมมติมีคนสอบถามมาที่ต่างนะคะคุณกอแถวสายไหมที่ไหนมีการทำหมันแมวราคาไม่แพงบ้างคะอ่ะบางคนรักษาสัตว์เนาะครับครับคุณผู้ชม โรงพยาบาลสัตว์นะมันก็จะเหมือนโรงพยาบาลคนนั่นแหละโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนมันจะมีถูกและแพงถูกไหมถ้ามีตังก็ไปโรงพยาบาลแพงมีประกันโรงพยาบาลแพงแต่ถ้าไม่มีตังก็ไปโรงพยาบาลรัฐไปรอคิวกันตีสี่ตีห้าอันนี้เขาถามเรื่องทำหมันแมวราคาไม่แพงแล้วทีนี้เขามีข้อความอัตโนมัติตอบมานะผู้ป่วยโควิดเขตสายไหมติดต่อรับยาที่ศูนย์บริการดิจิตอลเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาอันนี้หนึ่งข้อความนะสองถ้าบริจาคสิ่งของให้สายไหมต้องรอดอยู่ที่ไหนให้ที่อยู่ไว้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครับกลุ่มที่2นะค่อยแบ่งกลุ่มนะกลุ่มที่3ค่ะถ้าขอความช่วยเหลือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรพิมพ์บอกเรื่องราวเบื้องต้นนะคะพร้อมส่งคลิปหรือภาพถ่ายมาด้วยอ่ะคลิปภาพถ่ายมันดียังไงมันดีที่ว่าจะทำให้เขาสามารถพิจารณาได้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาบอกเลยนะคะว่ามีสายด่วน24ชั่วโมงเขาจะมี4กลุ่มด้วยกันในข้อความอัตโนมัติที่ตอบนะคะคุณผู้ชมนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มไปนะทีนี้กลุ่มที่4ค่ะจะเป็นกลุ่มที่บอกว่าสายด่วน24ชั่วโมงติดต่อใครได้บ้างนะคะมีผู้ช่วยสสอามผู้ช่วยสสตองผู้ช่วยสสโจ๊กพี่เอกและพี่บุ๋มอสสนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะแต่พี่เมย์ย้ำนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะสำคัญที่สุดคลิปหลักฐานรูปถ่ายพวกนี้สำคัญด้วยมันนอกจากสำคัญในเรื่องของหลักฐานใช้ดำเนินคดีแล้วนะมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้กลุ่มเนี่ยเขาคัดกรองได้ว่าเรื่องไหนเดือดร้อนใช่ครับสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นข่าวพี่เมย์บอกว่าอ่ะลูกโดนซ้อมอ่ะโดนซ้อมแค่นี้ลูกโดนซ้อมโดนซ้อมซ้อมเราระดับไหนที่ไหนโอ้ที่ไหนอ่ะแล้วแผลความรุนแรงไม่เอกแบบซ้อมตาเขียวตาปูดไหม
ไม่รู้ถูกไหมคะแต่ถ้าซ้อมมีหลักฐานแต่เย็บ3เข็มเลือดอาบอะไรแบบโอ้โหต้องไปนี่ก่อนนะต้องไปก่อนนะหรือว่าลูกสาวโดนล่อลวงไปที่ไหนอ่ะต่างประเทศในประเทศช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะทีมงานจะต้องประสานแตกต่างกันนะคะสมมติว่าโดนล่อลวงภายในประเทศภายในจังหวัดเนี่ยก็อีกแบบนึงแต่ถ้าต่างประเทศต้องประสานหน่วยงานระหว่างประเทศให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ระหว่างประเทศติดต่อตำรวจที่ประเทศนั้นๆอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันหลายอย่างเนี่ยพี่เมย์ดูข้อความมาตลอดครับ7โมงก็ตอน7โมงครับก็4เรื่องแล้วพอ8โมงก็อีก5เรื่องครับเนี่ยใช่มั้ยโอเคคือ7โมง7โมง7โมงพอไล่มา8โมง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 ก็แบบชั่วโมงนึงก็5 6เรื่องอะไรเงี้ยครับพี่มีข้อความตลอดค่ะแต่ว่าภรรยาสบายใจได้นะหลังจากดูโทรศัพท์แล้วไม่มีข้อความนอกเหนือจากความช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็สบายใจได้นะเป็นผู้หญิงค่ะเราจะเร็วสายตาเราเนี่ยเราจะมองปลุดเดียวเราจะรู้เลยค่ะมันมีข้อความอะไรแปลกๆมาบ้างภรรยาสบายใจได้น้องเอกมีแต่ข้อความแต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณนะที่เขายังเคารพในสิทธิ์เรานะแบบว่าเข้าใจว่าโอเคส่งมานะแต่คุณอยากจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยทางเขตสายไหมต้องรอดเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาจะเคลียร์ให้จบแต่ละวันใช่ครับแปลว่า5คนหรือแอดมินทุกคนเนี่ยจะโอเคเข้ามาวันละ100เคสก็จริง คุณก็จะสบายใจได้นะคะว่าไอ้100เคสเนี้ยมันจะโดนเคลียร์ภายใน1วันใช่ครับนะคะได้รับการประสานงานภายใน1วันนะคะทีนี้โอเคพี่ถามแบบเล่นๆถามแบบเล่นๆถามแบบว่านี่ก็ใกล้จะปีใหม่เลยเนาะหรือว่าใกล้จะเลือกตั้งใหม่เนี้ย คือถ้าสมมติว่าเอกสามารถขอพร1ข้อที่ต่างเอกอยากขอพรอะไรให้กับเพจสายไหมต้องรอดไม่ได้ขอให้ตัวเองขอให้เพจโมติไม่เคยขอให้ตัวเองแล้วเพจเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราอยู่ก็คุ้มกับชีวิตอยู่แล้วการใช้ชีวิตกำไรอยู่แล้วกำไรอยู่แล้วคือได้เจอคนเอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ปีนี้40ครับพี่4040เรามาครึ่งชีวิตเนาะครับก็อยากให้ทีมงานทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอยากให้ทีมงานทุกคนอยู่ช่วยเหลือประชาชนไปนานๆนะครับไม่อยากให้ใครบาดเจ็บล้มตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากขอให้เขาอะครับอยากให้เขามีความสุขเพราะว่าให้มีเอกอีกสัก10คน100คนมันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีทีมงานที่เข้มแข็งไม่มีทีมงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบนี้นะครับอยากขอให้ทีมงานมีความสุขขอให้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงเขาจะได้อยู่ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ครับนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะเทปนี้นะคะทุกปัญหาสายไหมต้องรอดช่วยได้แต่คุณผู้ชมคะถึงแม้จะช่วยได้ก็จริงแต่ว่าเราอยากให้เขาช่วยในระยะยาวหรือระยะสั้นถูกไหมคะครับถ้าอยากให้เขาช่วยในระยะยาวเราต้องเคารพกฎกติกาในการช่วยเหลือนะคะเหมือนที่ทางด้านของคุณเอกภพหรือว่าน้องเอกนะคะบอกไปแล้วว่าโอเคถ้าไม่ด่วนจริงๆนะคะก็คืออย่าโทรมาตีสามตีสี่เลยนะถ้าไม่ด่วนจริงๆอ่ะเช่นเรื่องที่ดินเรื่องฟ้องร้องอะไรเงี้ยนะใช้เวลาฝากข้อความไว้ไม่ได้แบบไม่รับเรื่องนะฝากไว้เดี๋ยวตื่นมาเนี่ยเวลาราชการ8โมง9โมง10โมงเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันเพราะแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ต้องการเวลาพักผ่อนบ้างนะคะอันนี้ต้องเข้าใจเห็นใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะไม่มีเงินเดือนนะคะและแต่ละคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจอะแต่มานั่งรับสายนะวันนี้คือแบบหัวใจคุณนี่คือแบบว่าไม่แบบคือเป็นเจ้าของธุรกิจพูดตรงๆนะอยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านสบายๆตื่น9โมง10โมงออกไปทำงานเนาะอะไรเงี้ยอย่างพี่เมย์เองอะปัจจุบันพี่เมย์ยังขี้เกียจเลยบางทีอะนึกออกใช่ไหมนึกออกครับพี่คือก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะคือถ้าสมมติไม่มาทำรายการเนี่ยในพี่เมย์เนี่ยไม่อยากออกจากบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยเอกพี่เน่งโปรดิวเซอร์บอกว่าออกมาเถอะสักวันนึงก็ยังดีออกจากบ้านมาครับพี่คือได้เจอผู้คนบ้างนะคะหลายๆอย่างแล้วก็ชอบอันนึงค่ะที่ชอบคนที่ช่วยเหลือน้องอายุ14อะชอบเพื่อนบ้านครับเขาเรียกอะไรอ่ะเราจะหาบุคคลแบบนี้ยากที่จะสังเกตคนและทำอะไรนะคะเราอยากให้ทีมงานอยากให้ MVTV ช่วยทำ PR โปรโมทเทปนี้ให้หน่อยนะคะเทปสายไหมต้องรอดนะคะดีๆเลยนะว่าเราอย่าเห็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่เราต้องไปใส่เกลือตลอดเวลาจริงๆมันสำคัญมากพี่เมย์ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านไม่แจ้งมาเนี่ยผมว่าป่านนี้ชีวิตน้องอาจจะเขาเดินไปให้รถชนตายแล้วก็ได้ใช่เอกรู้ไหมว่ามีคนเคยบอกพี่ว่าถ้ารถชนตายแล้วตายเลยมันโอเคนะแต่ถ้าตายแล้วเขาไม่แบบไม่ตายเลยพิการนี่หนักเลยเรื่องหนักเลยถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง14ปีเรานึกถึง14ปีตอนนั้นเราอยู่ม.1 ม.2 อ่ะใช่ไหมพี่เมย์ว่าม.1 ม.2 หนักมากหนักมากหนักมากอะเด็กม.1 ม.2 เพิ่งเริ่มมัธยมอะแล้วพ่อเนี่ยพฤติกรรมหยาบโลนมากคือพอลูกเข้ามาพอเมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเป็นเมียกูอีกคนนึงไม่ต้องไปข้างนอกห้ามไปไหนไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ให้เรียนหนังสือด้วยนะครับ
ลูกจบป .6 เนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือเลยเพราะป .6 แม่ตายตอนป .6 แม่ตายตอนป .6 พอแม่ตายเสร็จปุ๊บก็บอกว่ามาเป็นเมียพ่ออีกคนนึงไม่ต้องเรียนหนังสือก็ทำอย่างนี้กับลูกเรื่อยมาเราพลเมืองดีแจ้งผม2ทุ่มอ่ะพี่เมย์ผมสิ่งที่ผมคิดในใจคือถ้าผมรออีกสักวันพรุ่งนี้หรือมาลืนค่อยไปช่วยเนี่ยเท่ากับตัวผมอ่ะต้องยอมและปล่อยให้น้องคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปอีกวันหรือ2วันเราก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้คุณไม่ต้องให้น้องเข้าบ้านคุณรอเลยเดี๋ยวผมเดินทางไปเดี๋ยวนี้บอกทีมงานเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไปชลบุรีทีมงานก็งงไปทำอะไรครับพี่บอกเออมึงมาก่อนเดี๋ยวไปชลบุรีระหว่างนั่งรถไปผมก็ประสานท่านรองปลัดกระทรวงพม.ว่าท่านครับมีเคสแบบนี้ขอให้ท่านส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กมาเจอผมที่นี่นี่นี่อย่างเงี้ยท่านก็เร็วมากได้ได้เดี๋ยวพี่ให้ไปเดี๋ยวนี้เลยก็มาสนธิกันท่านชื่ออะไรนะคะท่านแรมลุงวรวัฒน์ท่านรองปลัดท่านรองปลัดแรมลุงใช่ครับค่ะท่านก็สั่งการแล้วก็ไปเอาตัวนั้นพอเอาไปถึงโรงพักแจ้งความเบื้องต้นเสร็จปุ๊บพนักงานเจ้าหน้าที่ก็แยกเด็กไปเพราะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราไม่แม่นข้อกฎหมายเราไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยพ่อเขาไปแจ้งความเราพรากผู้เยาว์ค่ะเป็นความผิดนะก็เทปนี้นะคะทุกปัญหาสายไหมช่วยได้นะคะก็จริงนะครับโอเคแต่ว่าเองอยู่ที่อีกเทปนะอีกเทปนะครับพี่ครับพี่เทปนี้คุณผู้ชมคะเราก็ฝากไว้ในเรื่องราวดีๆนะคะว่าคุณผู้ชมคะบางครั้งนะคะเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะช่วยกันมองช่วยกันดูสังคมรอบๆเรานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะถ้าอยากให้สายไหมต้องรอดนะคะช่วยได้ทุกเรื่องนะคะต่อไปในอนาคตแบบลองเทอมระยะยาวนะคะเราก็ต้องเข้าใจกฎกติกาในการให้เขาช่วยด้วยนะก็ฝากอินบ็อกซ์ไว้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณเอกเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาในรายการขอบคุณค่ะครับพี่เมย์ครับคุณผู้ชมค่ะเป็นการทำรายการที่รู้สึกดีมากๆเลยนะถ้ารายการนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าปัญหาของคนนะคะบางคนมองข้ามปัญหาเล็กๆไปนะคะปัญหาเล็กเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ระยะยาวได้นะคะคุณผู้ชมคะเอกยังอยู่กับเราอีกหลายเทปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ